ากกลุ่ม Coco Fresh นะคะวันนี้เราก็พาทุกคนมาที่ชุมชนเพียนหยดตานหรือว่าวิสาหกิจชุมชนเพียนหยดตานเองค่ะตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลนางตะเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเห็นไหมคะกระบอกพลุงพลังมากเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะเอาไว้เก็บน้ำตาลแต่ว่าไม่ทราบวิธีการใช้วิธีการเก็บซึ่งคนที่จะให้ข้อมูลดีที่สุดเกี่ยวกับโครงการออมสินยุทธภัทรจิตในวันนี้คือพี่เก๋นั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนเพียนหยดตานนะคะแต่ว่าพี่เก๋อยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบงั้นเราไปตามหาพี่เก๋ก่อนดีกว่าค่ะพี่เก๋ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันสิริวัลย์ประวัติร้อยนะคะจากวิสาหกิจชุมชนเพียนหยดตานค่ะกลุ่มเพียนหยดตานเนี้ยถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยความตั้งใจจากคนในชุมชนที่ทำน้ำตาลมะพร้าวแท้เมื่อสมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายของเราแล้วค่ะชุมชนที่นี่ก็จะมีอาชีพทำน้ำตาลมะพร้าวแท้แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนี้กลุ่มที่ทำน้ำตาลมะพร้าวแท้เหล่านี้เตาตาลต่างๆเนี่ยได้หายไปจากชุมชนก็กลายเป็นว่าน้ำตาลมะพร้าวแท้เนี่ยก็ไม่มีอยู่ในชุมชนเหลืออยู่เลยก็เหลือส่วนน้อยแล้วเรียกว่า100เตาจะเหลือสัก10เตาถ้าสมัยก่อนนี่มีทุกเตาเลย100หลังคาบ้านก็มี100หลังคาเดี๋ยวนี้100นึงเหลือได้10ที่ส่วนที่จะขึ้นตาลน่ะเพราะเด็กรุ่นใหม่เค้าเรียนกันเค้าก็จะไม่ทําส่วนแล้วก็จะมีรุ่นพวกท่านได้ทําค่ะก็คือกลุ่มเพียนหยดตาลเนี่ยนะคะทําน้ําตาลมะพร้าวทุกวันกระบวนการทําน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยหลังจากที่เราเก็บน้ําตาลใสจากต้นเนี่ยค่ะมากรองแล้วเราก็ต้มให้เดือดมันจะได้ฟองน้ําตาลมะพร้าวเนาะฟองตัวนี้เราก็จะตักแล้วก็แยกไว้เพื่อไม่ให้น้ําตาลมีการปนเปื้อนหรือสีดำเราจะมีฟองน้ำตาลเนี่ยเช้าแล้วก็เย็นซึ่งตอนนี้นะคะเราก็จะยังไม่ได้พัฒนากระบวนการต่างๆเข้ามาเราก็จะมีแค่น้ำส้มสายชูจากไหที่เราหมักไว้ค่ะหลังจากที่ผ่านการเคี่ยวแล้วก็ได้น้ำตาลมาแล้วนะคะสิ่งที่เหลือมาก็จะเป็นส่วนนี้ก็คือเรียกว่าฟองจากการเคี่ยวน้ำตาลน้ำพร้าวนะคะส่วนมากมักไม่ได้ใช้งานนะคะคือจะเอาไปเททิ้งเลยแต่ว่ามักจะมีส่วนน้อยที่ว่ามาใช้ในการหมักแล้วก็ทำเป็นน้ำส้มสายชูเพื่อใช้ในการปรุงอาหารซึ่งเราก็เห็นว่าฟองส่วนนี้น่าจะเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นแต่ว่าถ้าอยากทราบว่าเราทำอะไรเนี่ยไปชมที่ห้องแล็บเลยค่ะไปกันเลยค่ะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้คุณภาพมากขึ้นเราจึงควบคุมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการทดสอบการระคายเคืองและสภาพผิวของใบหน้าค่ะ